ครับสวัสดีครับสำหรับท่านผู้ชมที่ชื่นชอบต้นลิ้นมังกรนะครับซึ่งเป็นต้นไม้ที่ช่วยฟอกอากาศและยังสามารถช่วยดูดซับสารพิษที่มันลอยอยู่ในอากาศบริเวณบ้านเราได้นะครับวันนี้ผมจะพามาดูเคล็ดลับและก็วิธีในการขยายพันธุ์ต้นลิ้นมังกรให้ได้จำนวนเยอะๆโดยใช้วิธีการชำใบนะครับพอเราตัดใบลิ้นมังกรได้มาแล้วผมจะหั่นใบลิ้นมังกรออกเป็นท่อนๆ นะครับใน1ใบผมจะตัดออกเป็น4ท่อนพอเราตัดใบลิ้นมังกรเสร็จนะครับให้เอาใบมันไปวางไว้บริเวณที่ร่มนะครับเพื่อที่จะผึ่งใบลิ้นมังกรที่เราตัดให้รอยแผลนะครับที่เราตัดมันแห้งก่อนนะครับเพราะว่าถ้าแผลมันไม่แห้งนะครับเวลาที่เราชำไปมันอาจจะเน่าได้นะครับระยะเวลาที่เราผึ่งไว้นะครับอันนี้แล้วแต่ความสะดวกของท่านผู้ชมเลยนะครับต้นลิ้นมังกรเราสามารถที่จะผึ่งไว้เป็นอาทิตย์มันก็ไม่ตายนะครับหรือจะผึ่งแค่ 2-3 วันแล้วก็เอาไปชำอันนี้ก็ได้นะครับในขณะที่เรารอให้ใบลิ้นมังกรที่เราตัดแล้วก็ผึ่งลมไว้แผลมันแห้งสนิทนะครับให้ท่านผู้ชมไปหาทรายนะครับก็ใช้เป็นทรายก่อสร้างบ้านเรานี่แหละครับถ้าทรายมันสกปรกให้ล้างให้สะอาดก่อนนะครับแล้วก็นำทรายที่เราล้างนะครับไปใส่ในกระมังพลาสติกหลังจากนั้นก็เอาใบลิ้นมังกรไปชำไว้ในกระมังพลาสติกนะครับก็ค่อยๆกดลงไปอีกอย่างนึงนะครับที่ห้ามลืมตอนที่เราตัดใบลิ้นมังกรให้ท่านผู้ชมหาสีเมจิกมาเขียนตำหนิไว้ที่ใบลิ้นมังกรนะครับให้รู้ว่าด้านไหนเป็นด้านล่างนะครับด้านไหนเป็นด้านบนเพราะว่าถ้าเราไม่เขียนตำหนิไว้เราอาจจะจำไม่ได้นะครับว่าใบลิ้นมังกรที่เราตัดด้านไหนเป็นด้านบนด้านล่างนะครับเพราะว่าเวลาที่เราชำนะครับเราอาจจะชำผิดด้านนะครับตอนที่ชำก็ให้เอาใบลิ้นมังกรที่อยู่ด้านล่างนะครับชำลงไปในกระบะทรายนะครับหลังจากที่เราชำลิ้นมังกรในทรายเสร็จเรียบร้อยแล้วลำดับต่อไปเราต้องรดน้ำให้ชุ่มนะครับหรือจะใช้พ็อกกี้นะครับสเปรย์น้ำเหมือนอย่างที่ผมทำก็ได้นะครับพอเรารดน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้ก็เอาลิ้นมังกรที่เราชำไว้ไปวางไว้บริเวณที่ร่มนะครับอย่าให้มันถูกแดดเด็ดขาดนะครับแล้วก็คอยหมั่นดูแลรดน้ำนะครับอย่าให้ทรายมันแห้งเด็ดขาดนะครับทรายต้องมีความชื้นตลอดเวลาถ้าทรายแห้งนะครับลิ้นมังกรมันอาจจะตายได้นะครับหลังจากผ่านไป4เดือนใบลิ้นมังกรที่ผมชำไว้มันก็เริ่มแทงหน่อแล้วนะครับสำหรับวิธีเอาใบลิ้นมังกรออกมาจากทรายไม่ให้หน่อนะครับหรือรากมันกระทบกระเทือนท่านผู้ชมต้องรดน้ำให้ชุ่มก่อนแล้วก็ใช้ช้อนนะครับเหมือนที่ผมใช้ค่อยๆแซะใบลิ้นมังกรออกมานะครับหลังจากนั้นนะครับก็เตรียมกระถางดินเผาสวยๆใส่ดินปลูกลงไปแล้วก็นำใบลิ้นมังกรที่เราชำไว้นะครับลงปลูกในกระถางแล้วก็รดน้ำให้ชุ่มนะครับที่ผมแนะนำให้ใช้เป็นกระถางดินเผาเพราะว่ากระถางดินเผามันมีข้อดีกว่ากระถางพลาสติกตรงที่เวลาที่กระถางดินเผานะครับมันเจอแดดมันจะไม่ค่อยคายความร้อนไปสู่ต้นไม้นะครับแล้วก็กระถางดินเผามันเป็นวัสดุที่ทำมาจากธรรมชาติมันจะเก็บความชื้นได้ดีทำให้เราไม่ต้องมารดน้ำบ่อยๆนะครับสำหรับต้นลิ้นมังกรที่เราชำไว้ในกระถางเราสามารถที่จะนำไปตั้งไว้บริเวณภายในบ้านได้เลยนะครับเพราะว่าลิ้นมังกรจะเป็นต้นไม้ที่แตกต่างกับต้นไม้ชนิดอื่นก็คือเวลากลางคืนนะครับเขาจะคายออกซิเจนออกมานะครับแล้วก็ดูดซับสารพิษบริเวณห้องที่เราอยู่นะครับเพียงเท่านี้ท่านผู้ชมก็จะมีต้นลิ้นมังกรสวยๆปลูกไว้ประดับภายในบ้านได้นะครับสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอจบเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามและรับชมนะครับพบกันคลิปหน้าครับครับสวัสดีครับ